ล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับเบรกนี้ต้องบอกว่ารับสายนะครับแล้วก็เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยนะครับเนื้อสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ มารับสายนะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วก็มาดู SMS กัน SMS มาจะแต่งเวฟ 125i ยังไงให้สวยครับมีงบ 4,000 แนะนำดีครับเวฟ 125i หัวฉีดนี่ครับพี่ก๊อฟครับหัวฉีดลงล้อกันเลยลงล้อกันเลยนี่เขาบอกให้สวยใช่ไหมไม่ใช่แรงนะให้สวยครับให้สวยก็จัดไปแต่งสวยจัดสภาพก็มีล้อจัดทรงนี่จัดทรงจัดทรงจัดสภาพครับพี่ว่าจัดสภาพใหม่ก็คือขยับอย่างแรกเลยล้อก่อนเลยล้อเลยมาตรฐานก็คือล้อแหละขยับล้อแล้วก็เดินคอท่ออะไรพวกนี้ครับก็สวยๆเพราะคอท่อเดิมมันเล็กมันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเขาจะมองคอท่อเขาทำไม้ยางมันได้สองอย่างสวยด้วยได้วิ่งเหมือนเดิมด้วยเอาขู่ไว้ก่อนอัพไม้ยางอัพท่อไม้ยางตัวเองอัพท่อไม้ยางเราก็บอกว่าอัพแล้วอะไรอัพท่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วต่อด้วยอะไรฮะใช่ก็มีล้อมียางแล้วก็มีท่อนะมือเบรกอะไรพวกนี้โชคหลังครับโชคหลังพี่ครับโชคหลังอู้จะเกินแล้วเกินงบไหมเกินแล้วเกินแล้วเกินสี่พันแค่วงล้อคู่หนึ่งดีดีก็ไปจริงๆแล้วแบบนี้พี่บอมจริงๆแล้วครับอย่างนี้ไอ้วงล้อเนี่ยมันมีตัวถูกออกมานะอาจารย์เคยไปซื้อมาแค่คู่หนึ่งเนี่ยไม่ถึงพันนะหนึ่งพันคู่นึงมันใช้ได้ไหมวิ่งไปมันจะรุ่งจะอะไรถามว่าใช้ได้ไหมสวยงามนะระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับแต่สวยงามอย่างยี่ห้อเทอร์โบหรืออะไรต่างๆเนี่ยโยโกต่างๆเนี่ยนะก็คู่หนึ่งไม่แพงนะจริงๆแล้วมีอีกแนวนึงด้วยมันเป็นล้อแม็กเป็นล้อแม็กล้อแม็กก็ได้ล้อแม็กเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับ 2,500 ก็ซื้อได้แล้วใช้ยางเดิมแต่ใช้ล้อแม็กแล้วก็ขยับเปลี่ยนกระตุกกระจิกกันแหละมือเบรกสีโชคหลังโชคหลังก็แต่โชคหลังแถวบ้านเรามีรับพ่นสีด้วยพ่นสปริงพ่นสีสปริงใหม่แดงเขียวเหลืองได้น่าจะเป็นเรื่องงานสีนะพูดถึงถ้าเกิดว่างบนี้ในเรื่องงานสีมากกว่าเราถูกบีบแล้วไงเราถูกบีบด้วยงบ 4,000 นะครับจริงๆถามว่าเราซื้อ YS คู่หนึ่งก็เกินแล้วอ่ะถ้าเราซื้อจริงๆนะทะลุครับเกินแล้วล่ะแต่ว่าซอฟก่อนก็ประมาณนี้แล้วจริงๆทำสีชุดสีชุดสีผมไม่พอชุดสีเดิมพี่ไม่พอไม่พอถ้าเป็นไอ้นี่ได้เป็นสติ๊กเกอร์ได้แล้วสติ๊กเกอร์แล้วสติ๊กเกอร์แปะอะไรก็ว่าไปแต่งสวยแต่จริงๆฝากเรื่องล้อด้วยเพราะว่างบก็ประหยัดเหลือเกินใช่ครับให้ผมได้ลองอากอนแล้วทีเดียวอุ๊ยอากอนหาไม่ได้ตอนนี้ของไม่ผลิตแล้วครับอากอนเลิกผลิตแล้วนะครับจริงๆอากอนไม่มีขายในตลาดอากอนซื้อรถใหม่เถอะใช่เพราะว่าผมซื้อมาล่าสุดเนี่ยผมซื้อมาใส่ KR เนี่ยผมอยากจะบอกเรื่องราคาเลยแรงมากราคาพร้อมดุม RS หน้าหลังเนี่ยนะเฉพาะล้อหน้าล้อเดียวต้องมีแสนนึงล้อหลังอีกแสนนึงเฉพาะล้ออากอนกับดุม RS เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยพร้อมยางบิดโตนนะครับตัวล่าสุดเนี่ยเฉพาะล้อหน้าหลังเฉยๆล่อไป 200,000 แล้วถึงได้เสร็จช้าเนี่ยครับวันก่อนผมเห็นเวฟแต่งเต็มเลยนะครับผมตะกร้าหน้าเป็นของแต่งด้วยเป็นสเตนเลสสเตนเลสไทเทเนียมด้วยนะใช่เป็นแบบสเตนเลสทำสีเหมือนไทเทเนียมอ่ะไม่พี่บอมเป็นไทเทเนียมเลยใช่ป่ะไทเทเนียมเลยครับตอนนี้มีผมยืนดูใช่มีขาตั้งกลางไทเทเนียมมีคอท่อไทเทเนียมมีพักเท้าหน้าไทเทเนียมจริงๆแล้วอันนั้นเปลี่ยนจากงบ 4,000 เป็น 40,000 แล้วกันไม่พี่บอมคิดดูนะอันนั้นได้เส้นเดียวเนี่ยเส้นเดียวถึง1นิ้วนะ 4,000 กว่าบาทก็ใช่ไงเพราะแท่งนึงเบิกมา 4,000 กว่าต้องมาชุบต้องมาทำอะไรผมว่าไม่ผมดูเห็นตะกร้าแล้วผมงงไงใช่ผมยืนอยู่ซื้อของแล้วรถมันจอดอยู่ผมใช่จำเวฟคันนี้ได้ป่ะครับทำไมตะกร้าใช่เดี๋ยวเวฟพี่ตู่เนี่ยก็สุดยอดกล้องเห็นว่ากล้องเห็นว่าใช่เวฟพี่ตู่ก็สุดยอดนะดูเลยตรงนี้ก็โอเคนะนี่พี่ตู่เขาขี่ที่สนามสตีคอนใช่ตอนนี้สมัยยังหนุ่มๆอยู่เลยใช่ตอนนั้นผมตะกร้าตะเกอร์ต้องมีตะกร้านะตอนนั้นผมทำแล้วมีกระจกด้วยนะมันเจ๋งต้องมีตะกร้าตอนนั้นผมยังทำผมยังทำคาวาอยู่เลยนะทำงานที่คาวาอยู่เลยแล้วเขาก็พยายามจะพี่ตรงนี้นะพี่ตรงนั้นแต่ตัวเองใส่ช็อปคาวาจะโมเวฟให้น้องโมเวฟนั่นแหละครับตอนนู้นอ่ะมาดูเอเจนต์ครับทอร์นาโด TNT BN 302เทียบคลาส300น่าเล่นไหมครับอยู่ในคลาส300เนี่ยเนาะก็น่าเล่นน่าเล่นครับคลาส300เนี่ยเป็นรีทอร์นาโดเนี่ยนะ
นี่เนี่ยครับหล่อตัวสปอร์ตรถสวยเลยอ่ะเพราะดูคันใหญ่ยังไง300ไม่ใช่พี่อันนี้ผ้ามันบวมๆนึงผ้าบวมไม่ได้อันนี้ฮะผิดไซส์แล้วใช่มันจะดูโอ้โหดูกันตรงคันเลยตรงนี้แต่ตัวจริงก็ใหญ่นะพี่บอกไม่ใหญ่พี่ไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็อยากกับตัวอื่นอยู่หรอกไซส์300ดูออปชั่นให้มาดินะครับดิสน่าคู่อย่างเงี้ยอัพไซด์ดาวแล้วดีไซน์สไตล์อิตาลีนะครับไปโตที่จีนแล้วก็มาเรียนต่อที่เมืองไทยนี่เหมือนกันไม่ได้สุดแล้วท่านเลยครับ300นี่หล่อแล้วถูกไปอีกแล้วไม่ใจเย็นๆใจเย็นเมื่อวานนี้เรื่องกระบอกโชคนะไปโอ้แต่โชคหน้าเขาสวยนะสวยอัพไซด์ดาวดิสคู่เนี่ยมาเลย300ไม่มีค่ายอื่นแล้วใช่ครับเสียงทุ้มๆนุ่มๆมาได้ไงดิสคู่ด้วยราคาก็น่าจะไม่แรงมากได้ครบสุดแล้วจัดไปเลยถือว่าเป็นอีกเซกเมนต์นึงที่เบนเลย์เขาเอาเข้ามาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเด่นเขาดังในเรื่องของรถ Naked Bike ที่แบบมันเป็นตัวตลาดที่เมืองไทยอ่ะตัวนี้เปิดขึ้นมานี่ช็อกวงการพอสมควรที่แบบเอาตัวสปอร์ตเข้ามาแล้วแถมออปชั่นเพียบด้วยใช่น่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นถามยี่ห้อราคายาง 110/90 ขนาด12นิ้ว Yamaha อย่างหน้าดิอย่างหน้า TCT นั่นแหละครับโอ้โหอย่างหน้าคู่ที่ตีมันอย่างหน้าคู่สามล้อสองเส้นวันนี้เพิ่งขี่ออกไปซื้อข้าวกินที่บ้านมีอยู่คันหนึ่งใช่แล้วขี่แล้วไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาถ้าอยากตักเส้นหนึ่งมันยังขี่ได้ไหมมีใครรู้มั่งก็ได้พี่ได้ไหมมันก็เป๋ๆไงก็เป๋ไหมใช่เป๋ดิเหรอพวกเอากับมันยางมันแบนมันข้ามก็จะเอียงอยู่แล้วมันธรรมชาติถ้าเราฝืนมันแต่ขวาเราฝืนแต่ก็ยังขับมาได้ไงก็ขี่ได้นะได้แต่ถ้ายางหมดก็ต้องเปลี่ยนสองเส้นนะทีซีทีประมาณเท่าไหร่ฮะเส้นหนึ่งโอ้หลายตังค์อยู่นะแพงไหมพี่ก็แพงข้อ12เนี่ยใช่ข้อ12ก็จริงๆแล้วมันมียางเบอร์มันมีเบอร์ตรงของเขาอยู่แล้วที่ซิตี้มัน12เหรอไม่ใช่ไม่ครับที่14ใช่14นะครับเขาขอราคาประ12แล้วทำไมเอาใช่เขาบอกขายว่าที่ซิตี้อ่ะเขาดูผิดหรือเปล่าจริงๆมันไม่น่าใช่12 12ล้อเล็กไปอ่ะขอดูสเปคหน่อยเดี๋ยวขอคือเปลี่ยนมาแล้วเป็น12หรือว่าอย่างเดิมมันก็ไม่มีให้เปลี่ยนนะไม่มีใครเปลี่ยนอ่ะมั้งไม่มีล้อไม่มีหรอกไม่มีล้อคู่อาจจะเข้าใจผิดผมว่าดูผิดมากกว่า14เอาแล้วขอ14ขอ14เท่าไหร่เส้นนึงโอ้โหก็หลายพันอยู่นะประมาณถ้าจะเอายางดีก็ประมาณ 3,000 น่ะใช่ 3,000 3,000 อัพด้วยนะต่อเส้นโอ้โหก็เล่นยางใหญ่ใช่ต่อเส้นเลยพี่โอ้โหเปลี่ยนคู่รอบอย่างไอ RC อย่างงี้อย่างไอ RC ไม่มีต่อเส้น 2,000 กว่าบาทพี่เจี๊ยบเคยแต่งนะแต่งตามเรซซิ่งเลยแบบโหทีตี2ล้อหน้าจริงๆเขาบอกว่ารถสตาร์ทที่ตี้ไม่ใช่รถ3ล้อเนี่ยยามาฮ่าเขาบอกมาอย่างงี้จะไปเรียกรถ3ล้อไม่ได้ต้องเรียกว่ารถ2ล้อหน้าใช่ครับเพราะมันต่างกันตรงไหนจริงๆแล้วก็นั่นแหละเขาให้เรียกอย่างงี้จริงๆแล้วเรื่องราคายางเนี่ยมันมีร้านขายอยู่แล้วครับที่วงเวียน22จริงๆถ้ามีโอกาสมีเวลาก็เข้าไปดูก็ได้มีหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อเลยเมสเลอร์ใช่ตามงบครับเพราะว่ามีใช่มันมีราคามีอะไรแบบว่าตอบโจทย์ได้เลยแต่ต้องไปที่วงเวียน22นะแนะนำร้านได้ก็คืออย่างร้านดอดำรงอย่างเงี้ยเขาขายประจำอยู่แล้วเราก็ตอไทยพงดอดำรงเงี้ยเวลาเราทำช่วงทำสนามแข่งเลยนะทำรถไปแข่งสนามตอนนู้นเนี่ยนะครับก็คือจะมีการไปซื้อยางหรือเบิกยางเนี่ยเขาจะคุยกับเรารู้เรื่องยางมากเลยพอเราบอกว่าเวทนี้เวทนี้เวทนี้เนี่ยแกก็จะคุยแล้วแกคุยเร็วมากแล้วแกเข้าใจมากแล้วแกเก็บตังค์อย่างเร็วเลยแกคุยกับเราปุ๊บอาจารย์เก็บตังค์เนี่ยเขาอาศัยคุยจนพี่มึนมึนไม่เข้าใจตังค์งงผมบอกว่าเฮ้ยทำไมเฮียทำไมเก็บตังค์เร็วจังเขาบอกว่ามันจะได้จบจบแล้วยางมีทุกเบอร์พี่บอมทุกเบอร์สั่งได้ด้วยครับผมเวียน22แน่นอนใช่ครับดอดำรงนะครับฝากด้วยเยียเพียวดอดำรง MSX 125 FFตัวใหม่นะครับตอนนี้ยังน่าเล่นไหมครับก็ตัวใหม่ก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหม่เล่นได้ครับเล่นได้เลยเล่นได้ถ้าไม่มีตัวเลือกอื่นเล่นได้เลยครับผมเล่นได้เลยแต่ไฟหน้าแบบเหลี่ยมๆละใช่เหลี่ยมไฟหน้า2ชั้นรู้สึกว่าจะหน้าย้อยๆหน่อยนะไฟหน้า2ชั้นใช่ครับไฟหน้า2ชั้นเล่นได้ครับไงเนี่ยบึกบึนดูไฟหน้าแล้วบึกบึนเลยนะหล่อเลยก็หล่อนี่ย่อมาจากสตรีทไฟเตอร์ใช่เป็นสไตล์ของเขาใช่ครับน่าเล่นอยู่สวยได้เรื่องอ่ะมีเอสเอ็มเอสอื่นอีกไหมครับว่าเข้ามาเลยเอสเอ็มเอสต่อไปเลยครับหรือว่าจะโฟนอินเข้ามาก็ได้นะครับ025309496-98นะครับดูคาตี้ตัวไหนครับ821อย่างคำถามเมื่อวานเลยโคซากิ Z1000คันไหนดีกว่าครับเอาคันไหนดีกว่าคาตี้821กับโคซากิ Z1000 มันสีพอกันก็จริงมอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์821กับ Z1000 กับ Z1000ครับก็4สูบกับ2สูบมันก็นักเก็ตทั้งคู่นะใช่ใช่แต่ว่าคาวาซากิแซดพันนี่ออกสปอร์ตกึ่งๆสปอร์ตหน่อยเป็นสปอร์ตนักเก็ตแต่มันตัวใหม่ล่าสุดนี่มันให้มาเยอะเลยนะพี่บอมนะถ้าในเรื่องของความแรงต้องให้แซดพันไปนะครับเพราะว่าด้วยซีซีด้วยนะฮะแต่ว่า
เรื่องความหนักเนี่ยปกติจะเบากว่าแต่ต้นก็เสร็จเหมือนกันนะต้นก็เสร็จเหมือนกันแต่พันเนี่ยโดนดูคติไปแล้วโดนฮะส่งต้นสองเนี่ยสองสูบเนี่ยแอลทวินเนี่ยไปเลยนะต้นน่ะก็ถ้าเผื่อว่าจะเล่นแบบช่วงต้นหดโหดนะฮะรถอิตาลีนะครับก็ต้องไปเนี่ยดูคตินะครับอิตาลีดีไซน์แต่ถ้าเป็นแซดพันต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่ในตัวเมืองถือว่าค่อนข้างทรมานเลยแหละนะครับแต่เทียบกันแล้วเนี่ยดูคติจะเบากว่าหน่อยแล้วก็มาขับง่ายกว่าเพราะว่าแซดพันเนี่ยหน้าเขาจะออกหนักๆถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่เคยขี่เนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเข้าโค้งแคบมันจะพับไปเลยถ้าเทียบ2ตัวนี้นะใช่ครับเรื่องของการเลี้ยวครับก็ถ้างบถึงก็เล่น821ไปดีกว่าครับตอนนี้เรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าลดลงมาละนะฮะแต่ถ้าแบบเป็นรถตลาดนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยเลือก821ทันทีไม่ต้องคิดเลยแต่เดี๋ยวนี้แซดพันก็มีอะไรขึ้นมาเยอะนะใช่ถ้าเป็นแซดพันตัวใหม่มีซิปเปอร์คัทมีตัวล่าสุดนะถ้าเป็นแซดพัน R เนี่ยได้แต่แซดพันตัวธรรมดานี่ไม่แนะนำเพราะมันน้ำหนักกับออปชันที่เขาให้มามันยังทดแทนยังไม่ได้แต่ถ้าแบบเป็นแซดพัน R เนี่ยโอ้โหมาแบมโบโอลีก็ยังรับได้มีแบมโบแบมโบเลยน่าสนแต่นี่มันเวอร์ชันนี้ผมอ๋อนี่คือตัวเก่าไม่มีสองเวอร์ชันพี่มีแซดพันธรรมดากับแซดพันอ๋อครับตัวธรรมดากับตัว R ครับใช่ครับถ้าตัว R เนี่ยดันเล่นได้ราคามันจะทะลุ821มั้ยทะลุสิพี่พันมันต้องแพงกว่าตัวนี้แล้วใช่ครับใช่821นี่มันระดับแค่400,000ไปปลายเองใช่แซดพันมันทะลุไป500,000แล้วแต่มันก็ได้แซดพันได้แบรนด์เนี่ยก็ได้ขี่ดูคติอ่ะถูกต้องแต่ชอบแล้วกันตัวโฉมแรกมัน 580,000 แล้วแซดพันอ่ะแต่ร้านซื้อมา 580,000 ครับแต่ตัวใหม่น่าจะกระดีดขึ้นไปแล้วครับราคายิ่งเป็นตัว R ที่มีเมมโบมีเออร์ลินนิดไปอีกนิดนึงใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับ